สมเสยทานป่ออ่อมเมฆสว่างพรหมมาลีสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นคนลาวคนทับอิฐที่สามารถจบการศึกษาระดับปริญญาเอก PhD ป่ออ่ออย่างเป็นทางการอยู่ที่มหาลัยเซี่ยงไฮ้นครเซี่ยงไฮ้โซโปจีนซึ่งแมนสาขาวิชา MBA ลงเลิกค้นคว้าทางด้านการบริหารการเงินและเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้รับการยั่งยืนจบจากกระทรวงศึกษาธิการสปป.ลาวพร้อมกับได้รับรองจบจากกระทรวงศึกษาของประเทศจีนซึ่งใช้ระยะเวลาเรียนเริ่มแต่เกี่ยมภาษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวมทั้งหมดปี2023แม่น16ปีเต็มๆโดยการให้ทุนของรัฐบาลจีนถือได้ว่าเป็นอีกบัตรก้าวหนึ่งที่สำคัญที่ว่าสร้างชื่อเสียงทางด้านการศึกษาให้แก่นักศึกษาลาว